สวัสดีทุกคนครับวันนี้จะมาสอนการโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าด้วยเทคนิคสปีดพิกกิ้งนะฮะสปีดพิกกิ้งบางคนอาจจะเรียกภาษาบ้านๆว่าเป็นการปั่นโซโล่แบบปั่นนิยามของมันก็คือเป็นการเล่นโดยอาศัยความเร็วของการสะบัดพิกด้วยมือขวาเนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับดีดแบบลงขึ้นลงขึ้นนี่แหละใช้โน้ตเยอะๆเข้าไว้นะฮะ ทีนี้เมื่อรู้แบบนี้แล้วเนี่ยสังเกตดูตามชื่อมันจะบอกว่าเป็นสปีดก็คือความเร็วพิกกิ้งก็คือตัวนี้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะพูดถึงก่อนอันดับแรกเลยก็คืออุปกรณ์พิกตัวนี้แหละนะครับพิกแบบไหนนะฮะที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะใช้ฝึกสปีดหรือว่าฝึกการปั่นผมให้วิธีการอยู่2แบบในการเลือกพิกนะครับเอา2หัวข้อไปเป็นตัวหลักแล้วก็บวก3ไปอ่ะอย่างแรกก็คือต้องเล็กพิกเนี่ยต้องเล็กกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะฮะเล็กมากเล็กน้อยก็แล้วแต่2ก็คือปิกจะต้องมีความหนานะครับจะต้องมีความหนากว่าปกติเล็กแล้วก็หนานั่นเองส่วนออปชันเสริมตัวที่3ตัวสุดท้ายก็คือทำอย่างไรก็ได้นี่ให้ปิกมันจับได้แบบว่าเหนียวๆมือหน่อยไม่หลุดมือเพราะว่าการดีดสปิกปีดพิกกิ้งมันจะดีดอยู่ประมาณนี้คือมันจะสะบัดข้อแบบนี้ด้วยความเร็วสูงนะครับถ้าเราทำต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยมือใหม่จะประสบปัญหาคือมันจะคอนโทรลปิกได้ยากปิกมันอาจจะค่อยๆหลุดออกจากนิ้วเราไปได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผิวที่มันขรุขระของปิกเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนังสืออาจจะเป็นรอยบุ๋มรอยอะไรยังไงก็แล้วแต่มันจะช่วยให้มันเหนียวมากยิ่งขึ้นในมือผมนี่ก็คือจิมดันล็อปแจ๊ทรีแบบแม็กกริปนะครับแม็กกริปก็แจ๊ทรีตัวนี้ไม่ได้บอกไว้นะฮะว่ามันหนาเท่าไหร่แต่ด้วยกะดูก็น่าจะประมาณสัก1มิลขึ้นไปแน่นอนอยู่แล้วครับประมาณ 1.4-1.5 น่าจะประมาณนั้นแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแต่เบานะครับแม็กกิฟตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเหนียวจริงไหมหลังจากที่โชว์ให้ดูต้นคลิปแล้วนะฮะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของนักกีตาร์มือใหม่เวลาจะต้องฝึกเจ้าเทคนิคการปั่นหรือว่าสปีดพิกกิ้งเนี่ยก็คือขนาดพิกมันเล็กผมว่าเราโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยเราก็จะชอบอะไรที่มันพิกใหญ่ๆมันก็จะจับง่ายเวลาดีดไปมันก็จะโดนผิวสัมผัสแบบดีดยังไงไม่ต้องเล็งเนี่ยก็โดนใช่ไหมแต่เมื่อมาเปลี่ยนมาใช้พิกเล็กๆเนี่ยตรงนี้แหละครับมันจะทำให้เห็นความยุ่งยากเกิดขึ้นอาจจะไปโดนนิ้วโดนอะไรยังไงกันบ้างในตรงนี้นะฮะอาจจะเวลาดีดไปนี่มันอาจจะไปโดนเล็บเพราะว่ามันเล็กมากครับปิกตัวนี้เห็นไหมสังเกตดูว่ามันใหญ่ก็พอๆกับเล็บนิ้วโป้งเลยเห็นไหมพอๆกับปลายนิ้วเลยนะฮะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยคุ้นชินกับปิกมากก็คือการที่เราจะต้องจับปิกตัวนี้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะครับเราอาจจะไม่ได้จับโดยการดีดกับกีตาร์อย่างเดียวหรอกนะผมเข้าใจว่าในแต่ละช่วงวันเนี่ยเราก็ต้องยุ่งยากกับภารกิจตรงนั้นตรงนี้แต่สิ่งที่เราทำได้ง่ายๆก็คือการถือปิกเนี่ยไปไหนก็ได้พกไปด้วยนะครับบางทีก็อาจจะขึ้นรถเมล์ไปทำงานอาจจะเดินไปนู่นมานี่หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จับปิกมาแล้วก็ดีดลมดีดนิ้วดีดอะไรเราเล่นหัดจับให้มันคล่องมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับเวลาเรามาจับกีตาร์จริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราคุ้นมือว่ากะยังไงให้เหลี่ยมมันอยู่ในทิศทางที่มันจะโดนสายได้ถนัดที่สุดแบบยังไงที่แบบนิ้วเราจะไม่ได้ลงไปในปิกเยอะเกินไปมันจะได้ไม่โดนดีดโดนปลายนิ้วเราก็จะควบคุมได้ง่ายขึ้นนะฮะวิธีง่ายๆนะฮะที่หลายคนมองข้ามนะการสัมผัสปิกการทำความคุ้นเคยของปิกนะครับโอเคนะครับผมก็โชว์ไป2ท่อน2ช่วงแล้วใช่ไหมฮะสำหรับการเล่นสปีดพิกกิ้ง
แน่นอนนะว่ามันจะต้องอาศัยความชำนาญความแม่นยำมันจะมีอยู่3ข้อนะครับนอกจากการเลือกใช้ปิกแล้วก็คือเรี่ยวแรงของมือขวามันก็จะต้องสโตรกจังหวะมันจะต้องสม่ำเสมอด้วยนะครับไม่ขาดไม่เกินไม่ช้าไปไม่เร็วไปนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของมือซ้ายก็จะต้องเคลื่อนไหวให้มันเร็วให้มันทันด้วยนะครับเวลาที่เราจะต้องใช้โน้ตเยอะๆอย่างเช่นB minor เนาะเห็นไหมฮะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปเร็วแต่มือขวาอย่างเดียวมือซ้ายนิ้วเราเนี่ยจะต้องเคลื่อนไหวให้มันเร็วแล้วก็สำคัญกว่าความเร็วก็คือความสัมพันธ์ของมือเนี่ยไม่ใช่ว่ามือขวาเร็วแต่มือซ้ายตามไม่ทันหรือมือซ้ายเร็วเกินไปมือขวาเร่งตามไม่ทันอันนี้ก็จบเลยนะจบเกมมันจะทำให้เกิดเสียงป๊อกป๊อกป๊อกแป๊กเสียงไม่พึงประสงค์ขึ้นมานะครับ โอเคฮะก็เดี๋ยวจะสปีดพิกกิ้งให้ดูสัก1ชุดปิดท้ายสำหรับวันนี้นะยังคงเป็น B minor เหมือนเดิมเนาะ